สวัสดีครับค่ะสายต่อเนื่องเลยค่ะคุณฟ้านะคะอายุ54ปีจากกรุงเทพค่ะคุณหมอบอกว่ามักจะมีอาการปวดน่องเวลานอนหลังฉีดวัคซีนเดี๋ยวถามคุณฟ้าก่อนคุณฟ้าคะค่ะค่ะหลังฉีดวัคซีนอะไรคะวัคซีนโควิด19หรือว่าวัคซีนวัคซีนโควิด19ค่ะเข็มแรกก็เป็นเข็มแรกเป็นของอะไรนะตอนนี้ฉีดมากี่เข็มแล้วคะคะ3เข็มค่ะเข็มแรกไม่เป็นไรเพราะเข็มที่2ก็เริ่มจะปวดที่แขนนะคะแล้วตอนนี้แขนก็ไม่ค่อยปวดแล้วพอเข็มที่3นี่ไปฉีดก็มันก็ปวดที่น่องอ่ะทุกวันนี้ก็ยังไม่หายเลยค่ะเวลานอนแต่มันไม่เป็นเวลายืนหรือว่านั่งอะไรไม่เป็นนะคะมันจะเป็นเวลานอนปวดที่น่องขาเหรอคะคนกินยาอะไรบ้างใช่ยาประจำตัวคุณกินยาอะไรไม่ได้ทานอะไรค่ะไม่มีโรคอะไรค่ะไม่มีโรคอะไรเลยนะแล้วคุณเป็นตะคริวบ่อยไหมส่วนมากคือที่เป็นนี่ก็ตอนนี้มันปวดที่น่องแล้วก็เวลานอนมันจะเริ่มมือชาแล้วก็จะปวดที่แขนแล้วตอนเนี้ยฉีดมานานเท่าไหร่แล้วครับเป็นมาตั้งแต่ฉีดวัคซีนมาแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยมาตลอดเลยฉีดมาหลายฉีดมานานเท่าไหร่ละฉีดมาได้ประมาณหกเดือนแล้วมั้งคะเข็มที่สามอ่ะเออผมว่ามันไม่น่าเกี่ยวกับวัคซีนแล้วนะเนี่ยคุณอ่ะใช่ค่ะแต่ก่อนมันไม่เคยเป็นเลยนะคะคุณหมอมันไม่เกี่ยวกับวัคซีนแล้วเพราะว่าวัคซีนเนี่ยมันต้องถ้ามันจะปวดกล้ามเนื้อแล้วก็เลยไม่กล้าฉีดแล้วกลัวแบบไม่มันไม่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อเลยนะผมบอกให้นะกล้ามเนื้อมันจะฉีดตรงไหนก็เจ็บตรงนั้นนะใช่ค่ะทำไมไปเจ็บที่น่องขาฉีดแขนไปเจ็บขามันคนละโรคกันแล้วนะนั่นสิเดี๋ยวต้องไปตรวจแล้วมั้งเนี่ยนะแล้วไปตรวจว่ามีสายจากอื่นอะไรคุณมีอาชีพอะไรครับตอนนี้เป็นแม่บ้านอยู่บ้านเฉยๆอะค่ะแม่บ้านเฉยๆนะแล้ว คุณเคยยืดเหยียดขาไหมดันกำแพงก่อนนอนเนี่ยก็จะแกว่งแขนแล้วก็ออกกำลังกายตามที่คุณหมอบอกอะดีมากดีมากแล้วคุณต้องซื้อไอ้ที่ไอ้บันไดเอียงๆอย่างนี้ที่เป็นไม้วางแล้วก็ยืนอะเพื่อให้ขาเราได้ยืดตัวหน่อยนึงอ่ะเคยเห็นไหมเดี๋ยวถ้าทีมงานช่วยขอดูหน่อยนะแต่ตอนนี้มันไม่ค่อยปวดมากเหมือนแต่ก่อนแล้วนะอ่ะดีแล้วดีแล้วเอางี้เอางี้เอางี้เริ่มดีขึ้นหรือเปล่าเอางี้ผมว่ามันไม่เกี่ยวกันอ่ะอาจจะเกิดจากการบาดเจ็บอาจจะกล้ามเนื้อมันการใช้ชีวิตอาจจะใช้งานมากผิดท่าอะไรเงี้ยได้ค่ะง่ายๆเลยนะมือชาเวลามือชาแล้วมันจะปวดที่เล้าที่แขนเป็นพักอย่างเงี้ยเป็นไรไหมตอนเวลานอนนะคะก็เป็นท่าที่นอนหรือท่าที่ทำงานเราเป็นแขนไหนแขนซ้ายหรือแขนขวาที่ชาเนี่ยแขนขวาค่ะแล้วคุณใช้แขนขวาทำอะไรบ้างวันๆหนึ่งทำอาชีพอะไรไม่ได้ทำอะไรค่ะก็ซักผ้าทาถูบ้านเหมือนแม่บ้านทั่วไปไงทำแล้วคุณใช้มือถือเยอะไหมใช้มือถือเยอะไหมถือมามือขวาถือมือถือเป็นชั่วโมงไหมไม่ใช้เลยค่ะมือถือทำอะไรนานๆเกินชั่วโมงในมือขวาหรือเปล่าต้องเลิกไม่มีค่ะไม่เคยเลยงั้นคุณก็ต้องยืดเหยียดแล้วล่ะมันเกี่ยวไหมคะคุณหมอมันเป็นกรรมพันธุ์จากแม่เงี้ยคือแม่เขาก็จะเป็นโรคมือชาอะไรอย่างนี้แล้วปวดต้นคอบ่าไหล่เป็นไหมไม่เป็นค่ะแล้วเป็นสองข้างหรือเป็นข้างเดียวเป็นข้างเดียวค่ะแขนข้างขวานะข้างขวาข้างเดียวมันไม่น่าจะเกิดจากเรื่องมันเป็นเพราะขาดวิตามินแม้วิตามินบีรวมอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวไหมคะก็เป็นไปได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่แขนชาเนี่ยมันเกิดจากการกดทับที่คอเนี่ยเพราะว่าเราใช้แขนนี่นานไม่ปวดอะไรนะเอางี้เอาง่ายๆก่อนนะคุณหมอตอนนี้ก็ดิฉันก็จะเอางาดำนะคะแล้วก็ถั่วแดงถั่วดำแล้วมาปั่นรวมกันแล้วก็ใส่น้ำผึ้งนิดทานอย่างเงี้ยมันได้ช่วยได้ครับได้ครับแต่ว่ามันจะไม่เกี่ยวกับโรคอาการปวดชาตรงนี้เท่าไหร่ทีนี้อย่างงี้เอาง่ายๆเลยนะเดี๋ยวช่วยได้บ้างแต่ว่าจริงๆแล้วผมอยากให้คุณออกกำลังกายแกว่งแขนมากกว่าใช่ค่ะต้องบริหารค่ะแกว่งแขนนะก่อนนอนอ่ะแกว่งแขนแล้วก็คุณเปลี่ยนเป็นไม่แกว่งก่อนนอนได้ไหมแกว่งกลางวันได้ไหมกลางวันตื่นกลางวันก็แกว่งนะคะแต่ว่าแกว่งก็แกว่งวันละร้อยประมาณ100ทีอะไรอย่างเงี้ยอย่าแกว่งทีเดียวยาวๆไม่ได้นะบางทียาวๆมากๆเดี๋ยวมันก็อักเสบเหมือนกันคุณก็แกว่งแบบสบายๆนึกขึ้นได้ก็ทำนึกก็ได้ก็ทำอ่ะไม่ต้องไปโอ้โห
จะทำจะแบบเอาเป็นเอาตายเลยน่องนะคะน่องน่องน่องก็ยืดเหยียดไงยืดเหยียดเดี๋ยวทีมงานเอางี้คุณเอามือสองมือดันฝานะแล้วเอาข้างที่น่องที่เจ็บเนี่ยอยู่ข้างหลังนะแล้วเหยียดขาตรงนะแล้วก็ดันกำแพงอ่ะแล้วก็ก็ยืดยืดยืดน่องขาข้างขวาเนี่ยให้มันคลายให้มันคลายกล้ามเนื้อคือขาหลังวางติดพื้นแล้วก็เหยียดตรงส้นวางติดพื้นเหยียดตรงนะแล้วก็ค่อยๆย่อขาหน้าลงไปเดี๋ยวมันจะตึงเองมันจะยืดเดี๋ยวพยายามก็ทำเท่าที่จะไหวอ่ะก็สลับมาสลับไปอย่าให้ยืนบนไม้เอียงมากกว่าเดี๋ยวคุณอย่าลื่นเดี๋ยวคุณเอาพักเบรกแล้วเดี๋ยวผมจะหาภาพขึ้นให้นะอย่าเลื่อนไปช่องอื่นนะเดี๋ยวรอดูหลังเบรกหลังเสียงโมงเนี่ยดูจนจบดูทุกวันเลยค่ะเวลาได้ดีแล้วครับเขาเรียกว่าจะมีวันไม้เหยียบยืดวันอังคารก็ดูแต่มันไม่ค่อยจะมีตอบคำถามใช่ไหมคะแป๊บเดียวค่ะได้ค่ะเดี๋ยวส่งให้นะคะเดี๋ยวคุณก็จดไว้แล้วให้ลูกหลานเปิด YouTube เปิดเป็นไหม YouTube อ่ะอ๋อแฟนเปิดเป็นค่ะเปิดว่าหมอพรเทพยืดเหยียดน่องขานะอ๋อค่ะเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเยอะแยะอะไรคุณไปเปิดดูเอาค่ะนะโอเคครับครับสวัสดีค่ะแล้วถ้าทานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเป็นไรบ้างคะได้ดีทานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมีประโยชน์มากมายเลยด้วยความจำลดเบาหวานช่วยความจำลดน้ำหนักแล้วก็ลดเบาหวานแล้วลดไขมันไม่ดีคอเลสเตอรอลเนี่ยผมกินทุกวันกินกับกาแฟทุกเช้าเลยปวดแขนปวดขาอะไรไม่เกี่ยวใช่ไหมคะไม่มันก็คงช่วยได้บ้างแต่มันไม่เกี่ยวหรอกคือเลือดลมคุณไหลเวียนไม่ดีอ่ะเราอาจจะต้องออกกำลังกายบ้างนะคะพี่ฟ้านะนะคะทำบ่อยๆแล้วตาวิตามินบีมากินก็ได้อ่ะกินข้าวกล้องหน่อยนะข้าวกล้องอ่ะดีกว่าดีเลยซื้อไอ้วิตามินบีรวมมาทานได้ไหมคะได้เราต้อง B162 ก็จะดีที่สุดเยอะหน่อยนะนะคะครับครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอ